สวัสดีครับพบกับผมครูเอกนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ก็มาเร็วนะครับเพราะว่าตอนเย็นตอนเที่ยงเที่ยงเย็นๆที่ผมเคยอัดคลิปอะนะครับจะไม่ค่อยว่างวันนี้นะครับวันนี้ก็พอดีช่วงนี้ว่างนะครับช่วงนี้ว่างก็เลยมาอัดคลิปก่อนนะครับแล้วก็สวัสดีนอกจากทาง channel YouTube แล้วครับก็สวัสดีทางชั้นเรียนเลขพยากรซึ่งทางชั้นเรียนเนี่ยก็จะได้รับชมสดๆนะครับกับเลขกลุ่มที่ผมจะนำมาวิเคราะห์ให้นะครับในวันนี้ตอนนี้นะครับได้เดินทางมาหลายกลุ่มแล้วนะครับและกลุ่มนี้ก็คือจริงๆแล้วกลุ่มนี้เป็นน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายในกลุ่มเลข3ตัวที่มี2 4แล้วก็6นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าคนจะขอกันมาแรกๆขอกันมาเยอะมากเลยเพราะว่ามันเป็นเลขที่เกี่ยวกับการเงินการค้าการสื่อสารต่างๆเนี่ยมันเหมาะกับคนที่ค้าขายนะครับไม่ว่าจะอาชีพประเภทใด3เลขเนี้ย2 4แล้วก็6เนี่ยมันก็ชัดเจนตรงนี้ส่วนใหญ่คนก็เลยขอมาแล้วก็สลับกันไปสลับกันมานี่เป็นการสลับครั้งสุดท้ายละซึ่งไอ้กลุ่มเนี้ยผมเคยเขียนเป็นอันดับแรกนะครับในกลุ่มของการค้าเนี่ยผมเขียนเป็นอันดับแรกเลยก็คือผมเคยเขียนในบทความในเพจซึ่งจริงๆผมจะส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยทายเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ได้ทำคลิปไม่ได้อัดวิดีโอไม่ได้อะไรสักอย่างผมส่วนใหญ่ผมชอบเขียนนะครับผมก็เขียนลงในเพจเป็นกลุ่มเลขการค้าเลขแรกๆเลยที่ผมเขียนนะครับแล้วผมก็ทำไว้ในเพจนะครับเพจครูเอกเลขพยากรนะครับก็ทำรายละเอียดสามารถเข้าไปชมกันได้นะครับในเพจนะครับก็มีรายละเอียดต่างๆอยู่ในนั้นวันนี้ก็มาวิเคราะห์กันกลุ่มเลข264462ผมจู่ผมว่าเป็นเลขกลุ่มการค้าที่ดีสุดทำไมถึงเป็นการค้าที่ดีสุดคือมันกลุ่มเนี้ยมันเกิดจาก2เลขนะครับที่2คู่นะครับมาเจอกันก็คือคู่2662นะครับซึ่งเป็นเลขของทรัพย์สินเงินทองนะครับ262ผมเคยเขียนในบทความว่าเป็นเลขการเงินที่ดีสุดส่วน4664เป็นเลขการค้าที่ดีสุดพอมันมาอยู่ด้วยกันผมเลยบอกว่ามันเป็นเลขการค้าที่นำมาพึ่งทรัพย์สินเงินทองที่ผมมองว่าถ้าคนมีเลขเนี้ยแล้วขยันทำสิ่งที่คุณทำนะมันสามารถสะท้อนได้ว่าคุณน่ะมีความพยายามในการหารายได้อยู่ตลอดเวลา26เนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วเรื่องการหาทรัพย์หาเงินหาทองเนี่ยมีเทคนิควิธีการนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคุณดูอ่อนโยนคุณดูอ่อนหวานอ่อนนุ่มนะครับอย่างที่2คือทำอะไรก็ตามหยิบจับอะไรก็ตามคุณต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเขาเรียกว่าอะไรความนุ่มนวลความน่ารักที่ในนั้นทำให้สิ่งที่คุณเป็นเนี่ยทำให้สิ่งที่คุณเป็นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างจะเป็นมุมมองของความการอัธยาศัยที่ดีแล้วดูน่ารักแล้วดูแบบดูครับผมติดคำภาษาเดิมๆอ่ะพี่นอกพี่เทานะครับคนซึ่งคนไทยมันชอบคนไทยอ่ะชอบเรื่องของความแบบเอาใจใส่มันเป็นการบริการที่สะท้อนเรื่องของการค้าในแนวงานบริการที่ดีนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็จึงให้ว่าเลข2662เนี่ยมันจึงเหมาะกับพวกธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการอาหารเครื่องดื่มโรงแรมอะไรที่มันคือเมืองไทยเนี่ยธุรกิจแบบเนี้ยมันโอเคแล้วคนมีเลขนี้สะท้อนสิ่งนั้นได้ดีนะครับสะท้อนสิ่งนั้นได้ดีส่วนอีกเลขคือ4664เลขนี้ผมเคยบอกว่าเป็นเลขการค้าเพราะว่าเป็นการสื่อสารซึ่งได้มาซึ่งทรัพย์มันตรงกับการค้าอยู่แล้วและยิ่งถ้ามาเจอกับ26ด้วยแล้วเนี่ยแล้วมันมาจับคู่กันโดยมี6เป็นแกนเนี่ยก็คือคุณได้ทั้งการสื่อสารและคุณได้ทั้งการเข้าหาบุคคลเข้าหาผู้คนพร้อมๆกันคุณสะท้อนในแนวที่คุณว่าเข้าถึงคนก็ได้สื่อสารก็ได้ไม่ใช่แค่คุณยิ้มอย่างเดียวคือ26เขาอาจจะยิ้มอาจจะไม่เด่นเรื่องของการพูดจาแต่คือพูดนิ่มๆแต่คุณมี4 4 6เข้ามาทำให้คุณพูดจาอะไรหรอกออกไปในแนวทางที่สื่อสารได้ดีขึ้นน่ะมันเข้าถึงคนมากขึ้นถ้าจะมองเลขนี้เป็นภาพรวมเป็นของบุคคลผมมองว่าเป็นในแนวผู้นำเสนอสินค้าหรือบริการที่ทั้งบุคลิกหน้าตาวิธีการพูดวิธีการจะดูแบบน่าสนใจอ่ะเลขนี้มันเลขกลุ่มนี้เป็นประมาณนี้นะครับถามว่าเลขดังอย่าง246ที่ผมเคยพูดไป246เนี่ยมันได้เรื่องของการเข้าถึงผู้คนการเขาเรียกว่าอะไรการเข้าใจผู้การเข้าใจผู้อื่นอะไรพวกเนี้ยนะครับการเข้าถึงผู้อื่นการได้แบบนำเสนอเพราะว่าเป็นเลข24มันเป็นเลขตามหานิยมแต่26เนี่ย
ผมว่ามันก็เป็นในมุมมองของคนที่มีอารมณ์ที่อยากถ่ายทอดอย่างคือใจคุณเป็นนักบริการอะอย่าง24เนี่ยคุณเป็นคนเอื้อเฟื้อแต่26เนี่ยใจคุณเป็นคนบริการเลยนะคุณอยากจะบริการคนอื่นให้รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยนะเป็นอย่างนี้นะถ้าลักษณะแบบนี้คือเลยกลายเป็นว่าคุณสามารถให้คำปรึกษาในสิ่งที่คุณเป็นได้อันนี้ผมบอกว่าให้คำปรึกษาในสิ่งที่คุณเป็นหลายคนกังวลว่า26เนี่ยมีการทำนายว่าต้องให้คำปรึกษาคนอื่นนู่นนี่เลยแต่คือมันก็ให้คำปรึกษาในสิ่งที่เป็นไม่ได้ให้คำปรึกษาทุกเรื่องก็คือถ้าเป็นคนที่ถนัดเรื่องส่วนใหญ่แล้วคนก็จะปวดหัวเรื่องแบบเพื่อนมาปรึกษาเรื่องความรักอะไรเงี้ยก็คุณอาจจะเด่นเรื่องนั้นก็ได้หรือคุณปรึกษาเรื่องวิชาการนะอย่างผมไม่มีหรอกแต่ผมแนะนำว่าแต่ผมยกตัวอย่างว่าอย่างผมเก่งเรื่องวิชาการเรื่องความรู้อย่างเงี้ยผมก็สามารถแนะนำเรื่องความรู้ได้แล้วแนะนำได้อย่างดีคือจะซอฟลงคือผมอาจจะไม่ใช่แข็งขังตึงตังพอไปกลุ่มเนี้ย264ละปุ๊บมันกลายเป็นแบบว่าแนะนำได้ประมาณว่าแนะนำได้อย่างนุ่มนวลและเข้าใจแล้วก็เข้าถึงผู้คนเงี้ยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็ตามมันก็สามารถเป็นคนที่พูดจาพาทีอะไรพวกเนี้ยได้ดีเพราะฉะนั้นทรัพย์สินหรือเงินทองที่มันจะเกิดจากการกระทำเช่นนี้มึงจะเกิดได้ง่ายเพราะบุคลิกคุณดึงดูดคนนะครับบุคลิกดึงดูดคนใครก็ชอบใครก็เห็นก็อยากจะเข้ามาคุยเข้าจะมาเข้ามาทักทายอย่างน้อยๆแค่เห็นคุณเขาก็เดินเข้ามาแล้วยิ่งเขาถ้าเขาได้พูดคุยคุณอีกเขาก็ยิ่งจะแบบอยากจะซื้อสินค้าคุณประมาณนี้นะครับประมาณนี้แต่อย่างที่ผมบอกประจำว่าเลขกลุ่มเดียวมันก็ไม่ได้มีผลทั้งหมดก็คือมันต้องดูเบอร์ด้วยนะครับส่วนด้านด้อยของเลขนี้แน่นอนมันจะมีความจิตใจที่มันอ่อนโยนมากนะครับแน่นอนคุณต้องมีการได้ช่วยเหลือคนอื่นเพราะคุณเข้าถึงคนอื่นได้ง่ายได้ดีคนอาจจะมาขอความช่วยเหลือคุณเยอะแล้วคุณก็ใจอ่อนช่วยด้วยนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงว่าต้องเลือกคนดีกว่านะครับอย่าพยายามแบบใครมาก็รับหมดใครมาก็รับหมดเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาในระยะยาวได้นะครับระยะยาวได้คือคุณรับมาเยอะเพราะคุณใจดีนะครับก็ใจแข็งๆเข้าไว้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขอแบ่งเป็นด้านๆแล้วกันเมื่อกี้ก็พูดอลัมพบทไปแล้วว่ามันจะมีลักษณะยังไงนะครับเอาด้านการงานก่อนการงานหนึ่งอาจจะไม่ใช่คนที่ทำงานหนักหน่วงแต่เป็นคนที่รู้ว่าจะต้องทำอะไรรู้ว่าจะถ่ายทอดยังไงรู้ว่าจะนำเสนออะไรยังไงนะครับงานประเภทที่นำเสนอเนี่ยดีแล้วก็เก่งมากนะครับแล้วก็ด้านที่สองการเงินนะครับการเงินไม่ต้องพูดถึงเลยครับคุณหาเงินเก่งมากคุณมีวิธีหาเงินได้หลากหลายแล้วคุณสามารถสื่อสารหรือคอนเนคชันซึ่งจะนำมาซึ่งการเงินที่ดีของคุณได้ง่ายด้วยนะครับความรักถ้ายังไม่มีคู่ผมแนะนำว่าอาจจะปวดหัวหน่อยนะเพราะคนเขาหาคุณเงินเยอะถามว่า 2-3 ที่เคยบอกว่าเลขสนงเสน่ห์อะไรเนี่ยผมว่าก็ยังถ้าพูดถึงคนสมัยนี้ชอบคนพี่นอกพี่เทาเนาะ 2-3 มันจะดูโฉบเฉี่ยวแต่นี่มันไม่ได้โฉบเฉี่ยวไงแต่นี่มันคือโอ้โหหน้ายิ้มยิ้มมาเนี่ยน่ารักด้วยสไตล์เกาหลีอะสไตล์เกาหลีกับสไตล์ญี่ปุ่นอะมันก็น่าสนใจนะมันก็จะนิ่มๆ 2-3 มันจะเป็นสไตล์สวยๆเปรี้ยวๆอะไรพวกเนี้ยเหมือนคนสวยอะแต่264เนี่ยคือกลุ่มนี้ผมมองว่าน่ารักและพูดจาดีนะครับความรักก็ค่อนข้างโรแมนติกแต่ถ้าคุณยังไม่มีคู่เนี่ยก็อาจจะปวดหัวนิดนึงนะคนเข้าหาค่อนข้างเยอะเพราะเขาชอบไงนอกจากจะสวยยังพูดจาดีด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับส่วนถ้าเกิดมีคู่แล้วแน่นอนว่าความรักไม่จืดจางนะครับคุณเอาใจเพราะคุณเป็นคนให้คำปรึกษาที่ดีด้วยถ้าเกิดเป็นแฟนเนี่ยโอ้โหจบเลยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับก็มักจะได้รับความรักที่โรแมนติกอยู่เสมอนะครับก็ภาพรวมนะครับผมก็มองว่าเลขกลุ่มนี้นะครับมันเหมาะกับมันสะท้อนการค้าที่เกี่ยวกับงานบริการหรืองานที่มันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ในประเทศไทยได้ดีนะเพราะว่า1คนต่างๆนานาเหมือนลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยเขาต้องการคำพูดหรือว่าคำจาที่ดูเป็นมิตรที่ดูเข้าถึงง่ายที่ดูสื่อสารแล้วเข้าใจกันแล้วก็เป็นการสื่อสารที่นุ่มนวลไพเราะซึ่งกลุ่มนี้ผมว่าตรงแล้วก็ชัดด้วยแล้วมันเป็นการค้าด้วยนะครับก็เลยน่าจะเป็นในคู่การค้าสำหรับผมนะในสไตล์เมืองไทยนะที่ดีที่สุดเพราะสไตล์เมืองไทยชอบกินชอบเที่ยวนึกออกใช่ไหมกินเที่ยวลั่งเล่นลั่งชิลตามโรงแรมตามร้านอาหารต่างๆซึ่งมันตรงสายตรงแนวนะครับก็สำหรับกลุ่มนี้นะครับน่าเป็นกลุ่มสุดท้ายที่
ผมมองว่าเป็นกลุ่มเลข2 4 6สุดท้ายที่โอเคในมุมมองผมที่โอเคทีเดียวแต่จริง2 6 4จะเป็น2 4 6 2 6 4 2 4 6 2 6 4หรือจะ2ตรงกลางก็เป็น4 2 6อย่างเงี้ยกลุ่มนี้ผมมองว่ายังไงก็เหมาะกับการค้าแทบทั้งหมดนะครับแทบทั้งหมดเลยไม่มีอะไรที่การค้าที่เกี่ยวกับการในเมืองไทยนะการค้าที่เกี่ยวกับการบริการการเข้าถึงคนผมว่ากลุ่มนี้โอเคหรือว่าจะการค้าไปเหมือนก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ฟิกอยู่ที่การค้าอย่างเดียวก็ถ้าเป็นงานอื่นงานราชการที่มีลักษณะแบบนี้ก็ดีนะพวกงานประชาสัมพันธ์หรือคนในออฟฟิศที่พูดจาดีถ่ายทอดได้เป็นที่พึ่งคนอื่นได้มันก็ทำให้งานคุณโดดเด่นขึ้นมาได้ผู้ใหญ่ก็อาจจะชื่นชอบคุณได้มันอาจจะดูอ่อนนิดนึงเพราะคุณคนใจดีมากคือถ้าเป็นงานที่มันต้องฟันธงฟันฉับอะไรพวกนี้ตัดสินใจเด็ดขาดเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เด่นตรงนี้แต่คุณเด่นเรื่องของการประสานงานเรื่องของการเข้าถึงผู้คนเรื่องของการถ่ายทอดคุณทำได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นการค้าอย่างเดียวครับงานราชการงานอื่นๆก็ได้งานบริษัทอะไรก็ได้ที่มีลักษณะของการเข้าถึงผู้คนการติดต่อสื่อสารการเจรจานะครับก็ได้หมดนะก็สำหรับภาพรวมกลุ่มนี้นะครับก็วิเคราะห์ให้แล้วว่าโอเคมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใครมีอยู่ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันใช่หรือเปล่านะครับก็เหมาะกับตัวเองไหมนะครับแต่ข้อด้อยก็อย่างที่บอกไปครับความใจอ่อนใจดีนะครับก็ระวังนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่มีคู่ก็ระวังก็ลังว่าก็เลือกดีๆครับคนเพราะเรานิสัยเรามันโอเคมันดึงดูดอ่ะคนเข้ามาก็ต้องระวังก็ต้องเลือกกันนิดนึงนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทั้งชั้นเรียนเลขพยากรณ์แล้วก็ Channel YouTube นะครับวันนี้ก็สำหรับนี้สัปดาห์นี้ครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ฝากคือเรื่องของการเรียนเลขการเรียนการทำนายเลขนะครับทำนายเลขรหัสของเลขพยากรณ์เนี่ยที่ผมเปิดคอร์สไปเนี่ยนะครับก็เปิดมาได้หลายสัปดาห์แล้วไม่ได้เปิดมาได้หลายสัปดาห์ก็เปิดมาได้หลายปีแล้วแต่ปีนี้นะครับก็จะเปิดในคอร์สเดือนตุลาคมที่เป็นไลฟ์สดแบบนี้นะครับที่เป็นไลฟ์สดแบบนี้นะครับบางคนถามรายละเอียดมาว่าเรียนยังไงนะครับผมจะสอนในชั้นเรียนเป็นเวลา20ชั่วโมงนะครับเรียนทุกวันวันละ2ชั่วโมงเรียนทุกวันนะครับวันละ2ชั่วโมงเป็น10 วันแต่ไม่ติดกันนะเพราะเสาร์ที่ผมจะหยุดพักส่วนจันทร์ถึงศุกร์ก็จะยาวนะครับช่วง1ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับช่วง1ทุ่มถึง3ทุ่มก็จะมีถ้าใครอยากได้รายละเอียดก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์หรือถ้าใครที่ขอเข้ามาในชั้นเรียนเนี่ยมันมีหลายท่านขอเข้าไปในชั้นเรียนแล้วผมไม่ได้รับเพราะว่ามันต้องลงทะเบียนก่อนผมถึงสามารถจะรับเข้าไปในชั้นเรียนได้นะครับเราก็จะสามารถเห็นคลิปไลฟ์สดอะไรพวกนี้ถึงจะเห็นได้นะครับไม่ใช่ว่าคุณมาขอคุณจะเข้าได้เลยมันก็ต้องเพราะว่าในชั้นเรียนเนี่ยผมรับเข้ามาแล้วผมก็ให้อยู่ในห้องตลอดจะเรียนกี่รุ่นกี่ชั้นกี่คลาสจะเปิดอีกสัก20-30เที่ยวคุณก็สามารถเข้ามาได้ถ้าคุณลงทะเบียนแล้วนะครับสามารถอยู่ได้ตลอดเลยไม่เคยลบออกไม่เคยลบคลิปไม่เคยลบอะไรทั้งอย่างแล้วก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆบางคนที่เรียนรุ่นแรกๆอาจจะดูคลิปเก่าๆแล้วมันยุคสมัยเปลี่ยนก็มาดูคลิปหลังๆได้มันก็มีอยู่ในชั้นเรียนครับไม่มีไล่ออกนะครับอยู่นี้ตลอดอยู่ด้วยกันตลอดนะครับจนกว่าผมจะหยุดหรือผมจะปิดผมแต่ผมไม่ปิดหรอกครับผมก็เปิดอะไรนี่แหละนะครับก็ใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับใน LINE ก็ได้ใน Facebook ในเพจก็ได้นะครับรายละเอียดก็เดี๋ยวจะส่งให้นะครับว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับก็สามารถสมัครได้เลยนะครับบางคนบอกว่าต้องรอประกาศไหมก็ไม่ต้องรอครับตอนนี้ก็น่าจะ10ท่านแล้วนะรับ30ที่แรกรับ20มาก่อน10ท่านแล้วเดี๋ยวก็เลยจะรับเพิ่มเป็น30แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเดือนตุลาก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับเรื่องกำหนดวันเดี๋ยวผมจะกำหนดวันสักประมาณกลางเดือนกันยาผมจะกำหนดสักประมาณต้นเดือนกันยาผมจะกำหนดว่าจะต้องเรียนวันไหนอะไรยังไงนะครับแต่ตอนนี้สามารถสมัครได้เลยนะครับสมัครเข้ามาได้เลยคือผมไม่ต้องรอประกาศแล้วแต่ถ้าพอประกาศแล้วมันได้จะแบบมาอัดแล้วผมอาจจะปิดไปเลยอะไรเงี้ยนะครับหมายถึงว่าปิดรับสมัครไปเลยครับก็ลองสมัครเข้ามาดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ